ความดันอยู่กลับมาคุยนึงมาคุยเลยสิครับมาหาลุงหอกก็อยากจะคุยกับลุงหอกกันเนาะครับผมจะเดินหนีไปได้ไงก็ดู YouTube เรื่องนับอากาศแล้วก็เห็นว่าต้องมาสัมผัสตรงก็เลยมันเป็นเงื่อนไขเหรอครับใช่ไหมก็ถ้าสัมผัสอากาศแล้วต้องสัมผัสตรงด้วยเหรอจำเป็นด้วยเหรอก็เห็นมีคนนึงเขาบอกไม่ต้องตอนนี้ผมพอดีแฟนผมทำงานอยู่ตรงศูนย์ราชการตรงเนี้ยผมอยู่ชลบุรีก็โว้ยชลบุรีเนี่ยมาพักตรงนี้แล้วก็เลยมาตรงนี้มันใกล้ใกล้นิดเดียวก็เลยแวะมานี่เลยว่าสำหรับเราจำเป็นไหมล่ะครับก็ถ้าการประกาศเราต้องมาสัมผัสตรงก่อนก็ผมก็ลองดูมันก็ลองตอบว่าจำเป็นไหมก่อนจบตอบที่ถามก่อนครับจำเป็นไหมครั้งแรกผมไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเพราะว่าผมก็ลองดูแล้วมันก็รู้สึกได้ว่าเออมันแน่นนะตรงนี้มันรู้สึกอึดอัดอย่างเงี้ยคือมันก็ทำได้นะตรงคำถามนะครับครับถามว่าการรับประกาศจำเป็นไหมที่จะต้องมาเจอลงหลอกก่อนจำเป็นไหมความรู้สึกครั้งแรกอะคือไม่จำเป็นนะครับครับผมไม่จำเป็นเสร็จปุ๊บหลังจากที่รับประกาศเสร็จปุ๊บได้อะไรบ้างครับก็รู้สึกพอรับประกาศเสร็จรู้สึกร้อนเนี่ยร้อนตรงเนี้ยแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแบบต้องหอบงี้เลยอย่างนี้เลยฮะก็เลยแบบไม่รู้ว่าถูกวิธีหรือไม่ถูกวิธีครับในคลิปไม่บอกเขาบอกว่าโล่งกับอึดอัดแต่ผมรู้สึกเหนื่อยก็อึดอัดนั่นแหละติดขัดนั่นแหละครับผมก็ตอนนี้ตอนที่คุยกันบอกอ๋อก็คืออาการอย่างนี้แหละก็อึดอัดอ๋อเข้าใจแต่ผมเพิ่งต้องลองทำได้แค่2อาทิตย์เองผมมาทำได้แค่2อาทิตย์เองถึงแม้จะ2อาทิตย์แต่ผลที่ได้อะมันได้นานไหมกว่าจะได้ก็ครั้งแรกก็ได้แล้วครั้งแรกก็ไม่รู้สึกอาการนี้ก็รู้เรื่องเลยเออครั้งแรกก็รู้สึกเพราะว่าผมคือการหายใจจนคือช่วงที่มันจะไม่ไหวเนี่ยมันรู้สึกโหร้อนตรงเนี้ยร้อนร้อนคอเนี่ยร้อนคอร้อนคอแล้วก็ทำไมผมถึงโอ้โหครับแล้วก็พอไม่ไหวตอบก่อนทำไมผมถึงโอ้โหครับโอ้โหแสดงรู้สึกได้ใช่ไหมรู้สึกถึงอะไรรู้สึกถึงพลังความร้อนนะพลังความร้อนคุณคือใช่ครับคุณคือใช่ครับเนี่ยมันร้อนตรงคอตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยแล้วตรงเนี้ยขอพูดตรงครั้งแรกก่อนนี่ครับรับแล้วไงทำยังไงบอกกับคนที่เขาไม่รู้ว่าทำยังไงก็ดูจาก YouTube อ่ะนะก็อย่างเงี้ยก็ YouTube ที่ไหนชื่ออะไรครับก็ที่ลุงออกเขาออกให้ตอนนี้คือนะครับครับก็คือทำปากจู่ๆเงี้ยแล้วก็กลืนนักอั้นไว้ตอนนี้ผมก็อั้นจนผมไม่ไหวอ่ะช่วงที่จะไม่ไหวนั่นคือรู้สึกจะมีสั่นนิดๆแล้วก็ความร้อนขึ้นที่คอตรงเนี้ยทำคอตามแขนเนี้ยจนไม่ไหวแล้วเพราะปล่อยออกปั๊บเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ประจำเลยหลังจากเหนื่อยแล้วเป็นไงต่ออีกพอเหนื่อยได้พักนึงอะนะก็พอหายใจเร็วๆพักนึงให้มันหายเหนื่อยก็จะโล่งขึ้นโล่งเลยก็จะโล่งดีขึ้นคือแสดงว่ามันดีหรือไม่ดีก็ดีครับก็ดีดีตอนนี้ว่ามาสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์ด้วยตัวเองเลยจะได้พัฒนาได้เร็วขึ้นสรุปแล้วตัวเราก็คือความร้อนใช่สั่นคิดว่าองค์ลงไหมครับไม่ใช่อ่ะคิดว่าเป็นผีบ้าไหมไม่อ่ะเพราะเรารู้สึกตัวตลอดตัวตลอดรู้สึกตลอดถามว่าเคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนในชีวิตไหมครับไม่ที่สัมผัสเขาเห็นไหมไม่เคยก็แสดงว่าถ้าถามว่ามีใครมาถามว่าเราคืออะไร
จะตอบเขาว่าไงฮะเราคืออะไรเราคืออะไรจะว่าไงเอาไงเราคือใครกันเลยเราคือใครถ้าเขามาถามเราเราจะตอบว่าเขาว่าใครก็ใครเราคือใครแล้วก็ต้องตอบชื่อตอบสิครับเราตอบเขาก็ตอบก็ต้องชื่อครับถ้ามีคนมาถามผมลองถามผมผมคือใครอ้าวคุณคือใครผมคือ TTM ครับนี่คือผมคือใครอ่ะคุณนาตอบครับผมก็ทันศิลสิทธิ์ไงชื่อคุณนาคืออะไรครับคุณนาศิษย์คืออะไรครับเขาเป็นคนคนตอบไปแล้วไงก็เมื่อกี้เราตอบไปแล้วอายศิษย์คือภายนอกใช่ไหมเราตอบไปแล้วต้องตอบสิว่าเราคืออะไรเมื่อกี้คือใครไปแล้วใครมันเป็นภายนอกไปแล้วเราคืออะไรตอบคืออะไรครับไม่รู้เราใช้อะไรวัดความร้อนครับความรู้สึกเราตกลงรู้ยังว่าเราคืออะไรความรู้สึกใช่ไหมล่ะเราใช้ความรู้สึกวัดตัวเราไหมล่ะใช่ครับใช่นะจะเป็นภายนอกหรือภายในภายในดิเห็นไหมเมื่อกี้เราคือใครมันเป็นภายนอกหรือภายในเราคือใครใครภายนอกภายนอกคนเขาเรียกเราเราบอกตัวเองคือภายนอกใครเรียกเราไม่มีใครมาเรียกเราหรอกเราคุณความร้อนคุณความร้อนคุณความรู้สึกไม่มีนอกจากเราจะเรียกตัวเองไหมใช่เนาะสรุปก็คือที่เราสัมผัสมาทั้งหมดมันจริงหรือไม่จริงทีเนี้ยที่เราสัมผัสภายนอกมาทั้งหมดก็ไม่จริงก็ไม่จริงทำไมถึงไม่จริงครับมันเป็นการเขาก็เป็นการตั้งชื่อขึ้นมาและอะไรคือจริงครับคือความรู้สึกเราอีกที แน่นอนจริงๆนอกจากร้อนแล้วมีอะไรอีกร้อนแล้วมันจะแบบจะไม่ไหวอาจจะสั่นๆอย่างเงี้ยนิดๆแต่ไม่มากสั่นแต่ไม่ได้องลงนะไม่ใช่สั่นไม่ใช่หนาวนะไม่ใช่กระตุกๆอย่างเงี้ยบางทีกระตุกเงี้ยเรากระตุกนิดๆเนี่ยคิดว่าก่อนมันร้อนมันต้องไม่ร้อนไหมก่อนมันจะร้อนสมมติว่าร้อน 50% มันร้อนที่ 50% เราถึงจะรู้สึกได้คิดว่าก่อน 50% มันร้อนไหมก่อนมันจะถึง 50 มันเรียกอะไรก่อนก็ต้องอุณหภูมิเรา37 37ก่อนชัดเจนเนาะครับคิดว่ารู้ไหมว่าตอนนี้ตัวเองเท่าไหร่ใช่37ไหมคิดว่าตอนนี้เราไม่รู้นี่อย่าบอกว่าไม่รู้เมื่อกี้ตอบ37ใช่ถามว่า37คิดว่าที่เขาว่านะมันใช่ไหมมันเป็นภายนอกนะที่เขาว่ามันเป็นเขาว่าคิดว่ามันใช่37ที่เขาว่าไหมทีเนี้ยเมื่อกี้เราบอกภายนอกมันเชื่อไม่ได้แล้วนี่ใช่ตกลงมันเชื่อได้ไหมล่ะ37แต่ที่เขาว่ามันก็ใช่ไม่ได้ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อจบนะเออจบนะอ้าวเห็นไหมครับนี่ไงเพราะฉะนั้นภายนอกมันเชื่อได้ที่ไหนเล่ามันอย่าเชื่อภายนอกเราเชื่อไม่ได้อย่าเชื่อมันใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บพอเราร้อนการวัดมันก็ไม่ได้วัดเป็นตัวเลขหรือเป็นค่าคำนวณก่อนร้อนมันเป็นยังไงก่อนตอนนั้นปกติใช่พอเลยปกติเป็นไรเลยปกติขึ้นมาเป็นไรก็ร้อนขึ้นอย่าพึ่งสิพุ่งไปร้อนสิพี่บอกอะไรอยู่กระตุกไงกระตุกเหยียบหลังเท้าผมโอเคง่ายๆเหยียบหลังเท้าผมก็จะออสโมซิสมาครับผมความดันสูงใครก็สบายความดันใครดันไอ้เรื่องง่ายครับสังเกตมันจะโล่งเลยครับเคยเหงื่อแตกทั้งตัวไหมครับเหงื่อแตกทั้งตัวเคยครับเคยนะโอเคขอดูอาการนั้นจับไว้ให้ดีผมจะรู้ว่าขนาดนั้นเป็นยังไงสังเกตเปรียบเทียบจากจุดที่เคยคุณเหนื่อยทั้งตัวกับตรงนี้มันจะคนละขั้วโลกความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปนะครับคนที่มีพวกหัวใจในส่วนมาก 90% ที่อยู่ๆก็โหเหงื่อมันมาจากไหนจะเป็นน้ำเลยอย่างเงี้ยมันจะโล่งไปเรื่อยๆครับหายใจได้ยาวขึ้นทีหนึ่งครับอ
แล้วก็โยกเล่นๆเอวเออหลังมันจะคล้องตัวเองผมมีพลังพลังหนึ่งใช้แนวดิ่งได้สบายเลยเพราะว่ามันเป็นพลังงานศักดิ์โทษครับไปแล้วครับนี่เนี่ยคนละความรู้สึกหรือเปล่าครับดูแบบนี้ก็อีกความสุขหนึ่งนะโอเคพลังงานนี่ไม่ได้แล้วรู้สึกจะร้อนร้อนร้อนกับตัวอุณหภูมิตัวจะทำค่อยค่อยร้อนขึ้นมาหน่อยไงมีอีกนี่ผมจะสองนี่จะเบาใช่ไหมครับตานี่จะสว่างขึ้นมาโดยง่ายได้เลยครับที่บอกว่าความดันก็ดีไขมันก็ดีมันทำให้เบาเนื้อเบาตัวแปลว่ามันเบิร์นร้อนๆเมื่อกี้เนี่ยมันจะเผาไหม้นะครับเรียกว่ากระบวนการเมตตาโบริซึมมันจะทำงานก็คือการเผาผลาญนั่นนะครับพอเผาผลาญปุ๊บน้ำตาลก็จะน้อยลงหรือหายไปความดันก็จะแบบได้ดีขึ้นไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วครับแปลว่าไปแล้วเนาะครับจะไปไหนช่างมันครับจะไปดีกันเว้ยไปดีแล้วก็หมอจัดการนะเว้ยอยากสบายอยู่ครับแค่นี้เองฮะพอไปแล้วมันหมดหินติดขัดขึ้นอ่ะนะครับสบายตัวคิดว่าสรุปว่าเฮ้ยมันสบายตัวสักกี่เปอร์เซ็นต์คำว่าดีขึ้นอันเดียวก็หายจากเดิมก็เดียวหายจากเดิมแล้วครับไม่เป็นอะไรแล้วไม่เป็นไรหรอกเป็นปกติแล้วเปอร์เซ็นต์ผมตัวเลขมันใช่ไหมครับผมหมดหายแล้วครับตอนนี้ไม่เป็นอะไร 100% ครับแน่ใจใช่ครับครูตัดคะแนนนักเรียนได้ไหมตัดเป็น90ลองบอกคุณหมอสิครับมาที่นี่มาทำไมจุดประสงค์หลักจุดประสงค์หลักครับผมดูเรื่องอากาศที่ลุงสอนแล้วผมก็ลองทำดูแล้วก็ช่วงที่จะกั้นไม่ไหวจนจะต้องปล่อยแล้วอะมันจะมีความร้อนขึ้นวูบตรงเนี้ยวูบวูบแล้วก็เกิดตกอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยออกมาว่าโอ้โหรู้สึกเหนื่อยได้พักนึงแต่เหนื่อยแบบเหมือนคนวิ่งไปเลยอะ
อีกพักพอหายเหนื่อยแล้วก็โอ้โล่งสบายก็เลยว่าเอ๊ะต้องมาสัมผัสตรงกันสรุปว่าเฮ้ยเจอตัวจริงใช่ประมาณนั้นครับผมก็เลยมาสัมผัสตรงเพื่อจะรับให้พัฒนาให้ได้เร็วขึ้นเมื่อสัมผัสตรงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ปรากฏว่าเห็นที่พูดเมื่อกี้นี่ 100% นะครับครูตัดคะแนนมา 2% 2 คะแนน 98โอเคนะครับต่อไปได้น้ำเป็นอย่างครับได้นี่มาน้ำใช่ไหมครับน้ำครับผมจะผ่านแสงผ่านได้ไหมมาได้ยิ่งดีโทษเป็นอย่างพลังงานแสงมันจะอัพไปเลยโทษแบบปากผมสั่นนิดๆเมื่อกี้นี่เหรอสั่นเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ไหมครับแบบรีแอคชั่นครับแอคชั่นรีแอคชั่นผมก็จะมีพลังตามตรงก็เปิดเผยตัวเองพลังที่ว่านั้นคือพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์พลังไอ้ตรงนี้เอง